สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอพศินรีวิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิดช่วงเช้าไม่เป็นไรตกเย็นเริ่มมีอาการหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยนักแสดงมากฝีมือเอพศินก็ได้บรรยายอาการต่างๆโดยสังเกตอาการเป็นช่วงเวลาซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีมีข้อความว่ารายงานผลแอสตราเซเนกาอายุ46ปีไม่มีโรคประจำตัวเข็มแรกฉีด10นาฬิกา10นาทีรู้สึกปกติทำงานได้จนถึง17นาฬิกา30นาทีเริ่มตัวอุ่นขึ้นมือชาเล็กน้อย19นาฬิกามีอาการตัวร้อนเหมือนเป็นไข้หนาวสั่นอ่อนๆเขานอน22นาฬิกาทานพาราไป2เม็ด2นาฬิกามีไข้หนาวมือเท้ามึนศีรษะเล็กน้อยเหงื่อออกเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่8นาฬิกาตื่นนอนเหงื่อออกตลอดเวลาเหมือนคนกำลังฟื้นไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยเล็กน้อยทานอาหารเช้าทานพาราอีก2เม็ดงีบต่ออีก2ชั่วโมง11นาฬิกาอาบน้ำร้อนเริ่มดีขึ้นแต่เหงื่อยังซึมตลอดเวลาจนถึงบ่าย2พยายามทานน้ำอุ่นน้ำผึ้งต่อเนื่อง17นาฬิกาไข้ลดอาการมึนศีรษะเริ่มเบาลงจนเกือบเป็นปกติเหงื่อหยุดซึมและหิวทุกอย่างในโลกแฮชแท็กแนะนำว่าหลังฉีดควรพักผ่อนครับนอนได้นอนเลยไม่ควรทำกิจกรรมตามปกติและโพสต์ต่อมาได้เขียนเล่าว่าแฮชแท็กDaddyTip รายงานผลหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสายพันธุ์สหราชอาณาจักรมาเกือบ48ชั่วโมงวันนี้ทำงานได้ตามปกติสดชื่นดีตัวยังอุ่นๆเล็กน้อยแนะนำว่าหลังฉีดเข็มแรกควรเผื่อวันพักผ่อนไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงแต่ละคนมีอาการตอบสนองต่อวัคซีนต่างกันครับถ้าระบบภูมิคุ้มกันปล่อยสารฮิสตามีนออกมามากก็จะทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายเกิดการตอบสนองแบบเฉียบพลันทำให้รู้สึกมีไข้อ่อนเพลียได้ตามอายุและสภาพร่างกายปล.ถ้าความดันสูงกว่าปกติแพทย์จะวินิจฉัยให้งดรับวัคซีนนะครับจนกว่าความดันจะอยู่ในระดับที่รับวัคซีนได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ